โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมดอมโพลิสดอมอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเทคดาวตัวใหญ่นะครับหรือการเก็บตัวใหญ่อย่างพวกสเค็กหรือเฟดทาวนะครับด้วยสายอาชีพซัพพอร์ตนะผม ก็นะครับหลังจากที่ผมทำชาเลนจ์เก็บสตรีกสายอาชีพซัพพอร์ตที่ผมไลฟ์สตรีมให้ดูเมื่อวานนะครับในที่สุดผมก็ครบ25วีสตรีกแล้วนะผมของสายอาชีพซัพพอร์ตนะผมผมเลยมีความคิดที่ว่านะครับคิดว่าอยากจะแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการเก็บตัวใหญ่นะครับของสายชีพซัพพอร์ตนะครับผมด้วยตามฉบับผมเองนะผมว่าเอ้ยมันเก็บตัวใหญ่ยังไงนะครับว่าใช้วุฒิไหนบ้างในการต่อคอมโบเพื่อที่จะเก็บตัวใหญ่ได้เร็วขึ้นนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาสอนแล้วก็แชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการเก็บตัวใหญ่นะผมของสายชีพซัพพอร์ตนะครับเผื่อคนที่เล่นสายชีพซัพพอร์ตคนอื่นๆนะครับอยากจะเก็บตัวใหญ่ช่วยเพื่อนบ้างนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนให้ดูเต็มๆเลยนะผมโอเคนะครับก็มาเริ่มต้นกันนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คอะไรสักอย่างนึงนะผมก็ระดับความยากเฮลเอิร์ธนะครับเฮลเอิร์ธนะครับผู้เล่นจำนวนผู้เล่น5คนนะครับรวมตัวเราด้วยอีก1คนนะครับเป็น6คนนะครับก็จะเป็นระดับความยากเฮลเอิร์ธนะครับจำนวนผู้เล่น6คนนะครับนี่ผมแบบจัดเต็มให้เลยนะครับผมเผื่อแบบคุณผู้ชมไปเล่นในเซิร์ฟออนไลน์ระดับเฮลเอิร์ธ6คนนี่จะได้แบบว่ารู้เลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็ผีก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเซตหรือผีนั้นจะมีเลือดเพิ่มขึ้นนะครับตามจำนวนคนนะครับผมยิ่งจำนวนคนในเซิร์ฟเยอะขึ้นผีเลือดเยอะขึ้นนะครับผมก็สแตนดาร์ดก็คือ6คนเฮลเอิร์ธนะครับก็ผีก็จะเลือดตามจำนวนเฮลเอิร์ธระดับผู้เล่น6คนนะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับอาวุธที่คุณผู้ชมน่าจะใช้บ่อยนะครับถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเล่นสายซัพพอร์ตนะครับที่แบบว่าการันตีแน่นอนนะครับว่าจะช่วยเพื่อนนะครับทำดาเมจกับพวกตัวใหญ่ได้ดีนะครับแน่นอนนะครับไม่พ้นดุมสติ๊กแน่นอนอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วผมอยากจะเสริมเรื่องดับเบิลบาเรลด้วยนะครับผมทั้งสองวุฒินี้นะครับผมใช้เก็บตัวใหญ่ได้เหมือนกันนะครับใช้เก็บตัวใหญ่ได้เหมือนกันเลยนะครับทั้งสองวุฒินี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะค่อยพูดถึงทีละวุฒิแล้วกันนะครับผมในเรื่องของการเก็บตัวใหญ่นะครับแต่อาวุธที่ใช้เก็บตัวใหญ่หลักเลยนะครับก็คือดูมสติ๊กกับดับเบิลบาเรล2แฟดบูมสติ๊กนะครับผมทั้งสองวุฒินี้นะครับเดี๋ยวเอาเริ่มต้นที่ดูมสติ๊กก่อนแล้วกันนะครับผมดูมสติ๊กนะครับในระดับความยากเฮลเอิร์ธผู้เล่น6คนนะครับถ้าสมมุติเป็นตัวสเค้กนะครับตัวสเค้กนี่ผมแนะนำนะครับแนะนำก่อนว่าให้อัปเกรดนะครับอัปเกรดดุมสติ๊กไปอีก1ขั้นนะครับผมแล้วเราจะสามารถเทคดาวสเค้กได้ภายในคราวเดียวเลยนะครับด้วย2แฟด4รูแบบยิงออกไปทีเดียว4นัดเข้าหัวนะครับก็วิธีการนะครับวิธีการเก็บตัวสเค้กนะครับผมแบบว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีผีตัวอื่นมาล้อมรอบนะให้ผู้ชมนะครับโดนไปเลยนะครับเดินไปเลยกดฟรีนะครับเพื่อแบทแล้วจ่อยิงเข้าหัวเต็มๆอย่างแบบนี้เลยนะผมเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบนึงนะผมทำให้ดูนะผมอีกรอบนึงก็ถือดูมสติ๊กนะครับเดินเข้าไปนะครับกด V นะครับเพื่อแบทใส่สเคทที่มันกำลังจะทำแอนิเมชันโจมตีใส่เรานะผมแล้วหาจังหวะดียิงเข้าหัวอย่างนี้นะผมก็จะเป็นการเทคดาวสเคทได้เพียงในคราวเดียวเลยนะครับนี่คือเบสิกระดับง่ายๆนะครับหรือถ้าแบบแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับแบบในกรณีที่ผมใช้เนี่ยคือไม่แบสเลยนะครับรอให้มันหาแบบจับจังหวะการโจมตีของมันนะว่าฮิตบ็อกซ์ของมันอยู่ตรงไหนนะของผมจะไม่แบสนะนี่ฮะเราแค่จับจังหวะก็ได้เหมือนกันนะผมอันนี้คือแบบแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับหรือในกรณีที่แบบมันเลทนะผมในกรณีที่มันเลทหรือผมสอนนี้ด้วยแล้วกันนะครับในกรณีที่แบบตัวสเค้กมันเลทนะผมเอาดูมสติ๊กเหมือนเดิมละดูมสติ๊กเหมือนเดิมการันตีดาเมจก่อนช็อตโอเคในกรณีที่สเค้กมันเลทนะผมเราสามารถที่จะหาจังหวะแบทมันได้แล้วก็สอยด้วยดูมสติ๊กเข้าหัวมันได้เช่นกันนะครับแต่พี่เราต้องจับจังหวะให้มันได้นะผมสมมติมันวิ่งมาแล้วนะผมนี่หาจังหวะแบดมันแล้วก็เทคดาวน์ได้เช่นกันนะผมเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนึงพยายามดูจังหวะที่มันโจมตีเรานะผมพยายามแบบ
ไม่ให้เราโดนดาเมจจะดีสุดนะผมแกแต่ถ้าสมมติเราไม่มั่นใจว่าเอ้ยจังหวะนี้มันเราจะโดนดาเมจไหมเราก็ถอยก่อนนะถอยก่อนไม่โดนดาเมจไม่ได้ไม่ให้มันไม่ให้เราโดนดาเมจนะผมถ้าเราหาจังหวะได้แล้วนะผมหาจังหวะแบบเอ้ยมันไม่โดนแล้วนะเราแบดไปเลยนะแบดไปแล้วหาจังหวะยิงดีๆยิงเข้าหัวนะผมอันนี้ผมพลาดนี่ได้แล้วนะผมอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือถ้าไม่มั่นใจนะครับตอนที่สเกมมันเรียนเนี่ยก็พยายามวิ่งวิ่งแบบวิ่งถอยห่างมันนะครับจับจังหวะดีๆนะครับจังหวะนี้ไม่โดนดาเมจแล้วแบดไปอันนี้พลาดแบดพลาดหัวมันสายนะครับเรายิงไม่โดนแน่นอนก็วิ่งวิ่งไปก่อนนะครับจังหวะดีๆแบดอย่างนี้แล้วก็ยิงเข้าหัวอันนี้ไม่โดนหัวแล้วก็วิ่งต่อนะครับผมอย่างนี้เป็นต้นนะครับแบดเข้าหัวนะครับหาจังหวะให้มันได้นะครับผมอันนี้คือแบบสมมติในกรณีเดียวเราจะเพลย์เซฟจริงในเรื่องของการเก็บตัวสเกลที่มันเลทอยู่นะครับผม Good stuff. ไปโดนแล้วแบดก็ไปเข้าหัวเต็มๆนะครับก็แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่แบบแอปวันคือผมจะไม่แบดนะครับก็ตอนที่มันเลทใช่ไหมเราเคยชินกับแอนิเมชันแล้วก็จ่อหัวนี้เลยนะเราไม่ต้องแบดนะเรามั่นใจนะว่าจังหวะนี้เราไม่โดนดาเมจนะคือการโจมตีของสเค้งนี่มันมีหลากหลายรูปแบบนะครับเราก็ต้องดูมันดีๆนะครับผมตอนที่มันโจมตีเรื่อยๆเนี่ยเราไม่เสี่ยงที่จะเข้าไปหาตัวมันเราเอาดูสติ๊กจ่อหัวมันนะครับข้อหนึ่งคือเราโดนดาเมจแน่นอนนะครับแล้วก็เสียจังหวะด้วยนะผมในเรื่องของการยิงหัวนะครับว่ามันไม่เข้าหัวเท่าไหร่นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับในกรณีของแบบไม่ใช่การแบดนะผมแล้วมันวิ่งมาตีเป็นต้นนับอย่างนี้เป็นต้นนับตอนที่มันแบบโจมตีเสร็จอยู่แล้วตอนที่มันทำแอนิเมชันการโจมตีเสร็จแล้วคราวหนึ่งนับผมแล้วก็เดินเข้าไปหามันเลยนับอีกรอบหนึ่งเตะมาละเตะมาละจังหวะนี้นะครับผมแนะนำให้ฝึกบ่อยๆนะครับแนะนำให้ฝึกบ่อยๆนะครับที่ผมทำนี่เป็นเพราะว่าความเคยชินนะผมความเคยชินส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับของนี้มันต้องฝึกบ่อยๆนะผมก็เดี๋ยวก็จะทำได้เองนะผมตรงนี้แบบนี้นะผมแต่ก็ดุมซิกนะครับก็พยายามแบบอย่าไปชิดจะดีกว่านะครับพยายามแบบต้องจ่อหัวนะครับต้องจ่อหัวถึงจะการันตีเลยว่าเราจะเทคดาวน์มันได้นะครับแต่ถ้าพอเราอยู่เพราะว่าถ้าเราอยู่ห่างจากเซตประมาณแค่ 2-3 เมตรเนี่ยมันก็ไม่โดนแล้วนะครับลูกไปมันก็ไม่โดนแล้วมันก็แบบกระจายไม่โดนหัวสเค้กจะต้องจ่อหัวเต็มๆนะครับและสาเหตุที่เราต้องอัปเกรดดูมสติ๊กไปอีก1ขั้นนะเพราะว่าระดับความยากเฮลเอิร์ธ6คนเนี่ยถ้าเราไม่อัปเกรดดูมสติ๊กนะครับมันจะเทคดาวน์สเค้กไม่ได้ภายในคราวเดียวนะครับมันต้องหาอาวุธอื่นยิงซ้ำไปอีก2-3นัดนะถึงจะเทคดาวสเค้กได้นะผมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมทำให้ดูนะผมอันนี้คือดูสติ๊กไม่ได้อัปเกรดนะผมไม่ได้อัปเกรดจะเป็นยังไงนะครับก็ยังไม่ตายนะครับแต่หัวมันใกล้แตกแล้วนะเราก็ต้องซ้ำด้วยอาวุธอื่นนะนี่คือซ้ำด้วยอาวุธอื่นเป็น A12 แค่เพียงนัดเดียวเข้าหัวนะนี่ฮะก็นี่คือสาเหตุที่แบบว่าถ้าอัปเกรดดูมสติ๊กได้ไปอีก1ขั้นนะครับก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นเรื่องของการเทคดาวน์สเค้กด้วยดูมสติ๊กเพียงแค่คราวเดียวเลยนะครับไม่ต้องเสริมด้วยอาวุธอื่นนะครับแต่นะครับแต่เดิมซัพพอร์ตเลเวล25นะครับก็จะจุช่องได้ครบ20ช่องนะครับจุได้ครบ20ช่องนะครับก็จะใส่ดูมสติ๊กกับ A12 ได้นะครับทั้ง2อาวุธนะครับแต่ก็จะอัปเกรดไม่ได้เช่นกันนะครับแต่นี่ก็เป็นบิลแบบเบสิกเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่เล่นสายซัพพอร์ตนะครับโดยที่ไม่มีอุด DLC อย่างพวกฟอร์ดแฟงหรือว่าฟาร์มาร์ทมาสเตอร์คีย์อะไรพวกนี้นะครับบิลนี้ก็จะเป็นบิลแบบเบสิกหลักๆเริ่มต้นนะครับผม A12 ก็จะใช้เคลียร์พวกตัวเล็กไปถึงพวกตัวระดับกลางนะอย่างเช่นพวกฮักพวกเซเลนนะครับส่วนดูสติ๊กก็ในกรณีของพวกตัวเฟดพาวกับตัวสเค้กอย่างที่ผมบอกไปนะนิมนต์ทับไปให้ดูนะครับผมโอเคนะครับโอเคต่อมาในตัวเฟดพาวบ้างนะผมตัวเฟดพาวนะครับอันนี้ผมจะใช้ดุมสติ๊กแบบไม่อัปเกรดนะคู่กับ A12 นะครับเพราะมันจะคอมโบได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าสมมติว่าอย่างที่บอกไปนะครับผม A12 มันหนัก10ช่องนะครับผม
แล้วดูมสติ๊กมันก็หนัก10ช่องเช่นกันนะครับซัพพอร์ตเวล25นะครับจุความจุได้20ช่องนะครับก็ถ้าสมมติอัปเกรดดูมสติ๊กไปนะครับก็จะซื้อ A12 ไม่ได้นะครับก็ต้องหาวุฒิอื่นมาแทนที่แบบว่าทำดาเมจ per second ได้ดีกว่านะครับอย่างเช่น M4 Combat หรือว่าปืนลูกซองหมอนะครับอันนี้ก็จะช่วยต่อคอมโบได้ดีกว่านะครับผมโอเคแต่ผมจะเอา A12 กับดูมสติ๊กนะครับผมเทคดาวตัวใหญ่นะครับผมก็ลืมบอกอย่างนึงเลยนะครับในส่วนของซัพพอร์ต25นะครับบิ้วสกิลหลักๆที่ต้องใช้เลยถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากจะเก็บตัวใหญ่ในดับความยากฮิวแมนเอิร์ธผู้เล่น6คนนะครับจะต้องมีชาโวนะครับอย่างหนึ่งนะครับ3สกิลนะครับ3สกิลนะครับก็จะมีชาโวนะครับไทช็อกนะครับและสุดท้ายก็คือคอนคิวชั่นลาวนะครับ3สกิลนี้จำเป็นต้องมีนะครับในการถ้าสมมติว่าอยากช่วยเพื่อนเก็บตัวใหญ่จริงๆนะผมจะต้องมีนะครับถ้าไม่มีแม้แต่สกิลหนึ่งคือไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละสกิลให้ฟังนะครับว่าทำไมถึงจะไม่ต้องใช้นะครับผมเริ่มต้นการที่ชาวเวอร์ก่อน 30% ดาเมจสายซัพพอร์ตนะครับผมสำคัญมากนะครับผมอันนี้ผมลองมาแล้วว่าลองด้วยดูมสติ๊กเลยนะครับด้วยอัปเกรดสเค็กขั้นหนึ่งนะครับผมด้วยดูมสติ๊กอัปเกรดขั้นหนึ่งนะครับผมใส่สเค็กนะครับก็ยังไม่ตายนะครับผมจะต้องมีชาวเวอร์เข้ามาช่วยนะครับถึงจะเทคดาวได้นะครับอันนี้ผมลองมาแล้วเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกรอบก็ได้สมมติถ้าไม่ใส่ชาวเวอร์นะครับผมไปเลือด150 good stuff แล้วดูมสติ๊กอัปเกรด1ขั้นสไตรค์อินบานนี่ฮะไม่ตายนะต้องยิงสั้นก็นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเปลืองเรื่องของกระสุนเปลืองในเรื่องของก็ด้วยเปลืองเรื่องของเวลาที่จะต้องทำการเทคดาวสเค็กด้วยนะครับแล้วจะเสียจังหวะในการเทคดาวแล้วก็ดาเมจส่วนนั้นไปนะครับผมเพราะฉะนั้นชาวโวควรจะต้องมีนะครับผมนี่ขนาดดูมสติ๊กอัปเกรด1ขั้นแล้วไม่ใส่ชาวโวนี่คือดาเมจไม่ถึงนะครับผมต่อมานะครับไทช็อกนะครับไทช็อกนี่ก็จำเป็นนะครับไทช็อกคืออะไรนะครับไทช็อกก็คือสกิลนี้นะครับจะลดในเรื่องของการกระจายของกระสุนลูกซองนะครับผมไม่ให้มันกระจายไปมากกว่านี้นะครับคือให้กระสุนมันเกาะกลุ่มมากขึ้นนะครับผมคือถ้าแบบว่าใช้ดูมสติ๊กนะครับแล้วไม่ใช้ไทช็อกนะครับกระสุนไม่จะกระจายเลยนะครับกระจายแบบนอกจอเลยคือแบบกระจายกว้างมากนะครับกระจายกว้างมากคือแบบต่อให้จอยิงหัวสเค้กก็มันจะมีลูกปลายประมาณ 4-5 ลูกปลายที่มันจะไม่โดนหัวสเค้กนะครับอันนี้คือจำเป็นต้องมีนะครับผมและสุดท้ายคือคอนคิวชั่นลาวนะครับคอนคิวชั่นลาวนะครับผมอันนี้จะมีประโยชน์มากๆนะครับในกรณีที่เฟดพาวมันเลทใส่เรานะครับถ้าเฟสพาวมันเลทใส่เรานะครับสกิลนี้จะช่วยได้นะครับถ้าสมมติว่าเรามีอาวุธดูมสติ๊กหรือว่าเดอร์เบิร์นบาเรลอยู่นะครับสกิลนี้จะช่วยเรื่องของการสตัมเบิลนะครับแม้แต่ตัวเลทอย่างเฟสพาวที่มันแดงใส่เรานะครับก็ติดสตัมเบิลได้นะครับถ้าไม่ใส่สกิลนี้นะครับผมก็เราจะการันตีโดนดาเมจแน่นอนนะถ้าสมมติว่าเฟสพาวมันแดงแล้วแบบวิ่งมาหาเรานะครับการันตีแน่นอนว่าเราจะโดนดาเมจแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าใส่คอนคิชชั่นเรานะครับเราก็จะมีโอกาสที่จะแบบว่าต่อคอมโบแล้วก็เทคดาวตัวใหญ่ในจังหวะนั้นได้นะครับผมเดี๋ยวยกตัวอย่างในกรณีที่แฟตพาร์มาเลทให้ดูก่อนนะครับผมซื้อวุฒิ AA นะครับอันนี้คือมีสกิลคอนดิชั่นเรานะมีสกิลคอนดิชั่นเรามีค่าสตัมเบิล 150% นะครับผมยิงแฟตพาร์มาแดงสวนมาแดงนะครับผมเนี่ยฮะคอนดิชั่นเราจะช่วยในเรื่องของการสตัมเบิลนะครับสตัมเบิลเฟดพาวได้แม้แต่ตอนที่มันแดงใส่เราอยู่นะครับผมถ้าไม่ใส่คอนดิชั่นลาวนะครับผมเนี่ยฮะเห็นไหมฮะมันจะไม่สตัมเบิลแล้วเราจะการันตีโดนดาเมจจากเฟดพาวแน่นอนนะครับตอนมันแดงนะครับเพราะฉะนั้นคอนดิชั่นลาวนะครับก็จำเป็นนะครับผมก็จำเป็นนะครับในการเก็บตัวใหญ่นะครับผมแนะนำให้ใช้ช่วงตอนช่วงประมาณเว็บ5ถึงเว็บ10นะผมจะดีมากแต่ว่าช่วงต้นเว็บนี้แนะนำให้ใส่รีซัพพลายแพ็คไว้ก่อนนะครับเพื่อได้ช่วยในเรื่องของการให้เพื่อนนะครับเก็บกระสุนได้เยอะมากขึ้นนะครับผมอันนี้ใช้ตอนช่วงต้นเกมส่วนคอนดิชั่นเราให้ใช้แนะนำใช้ตั้งแต่ตอนช่วงเว็บ5เป็นต้นไปนะครับก็ตามนี้นะครับโอเคนะครับกลับมาในเรื่องของการเทคดาวตัวเฟสพาวนะครับผมในส่วนของด้วยวุฒิ
A12 นะครับกับ Doom Stick นะครับผมแนะนำนะครับวิธีการเก็บตัวเฟซพาวนะครับเปิดด้วย A12 ก่อนนะครับเข้าหัวประมาณ 3-4 นัดตามด้วยคอนดิชั่นเรานะครับถ้ายังไม่ตายก็ตามไปอีกนะครับผม come on. อันนี้ผมพลาดในเรื่องของการยิงหัวเข้าเฟซพาวด้วย A12 นะครับเอาใหม่นะครับจริงๆนะครับดาเมจของอาวุธคอมโบนี้นะครับ A12 กับ Doom Stick นี่ในตัวเฟซพาวระดับเฮลออนเอิร์ธผู้เล่น6คนนะครับผมคำนวณมาแล้วนะครับจะต้องยิง A12 นะครับเข้าหัวตัวเฟซพาวให้ได้ประมาณ4นัดนะผมแล้วตามด้วยดูมสติกนะครับถึงจะเป็นการเทคดาวน์ตัวเฟซพาวได้นะครับ1 2 3เอาใหม่ๆนะอันนี้พลาดวีลอดทำไมเอาใหม่ก็คือจะต้องใช้กระสุน A นะครับยิงเข้าหัวเฟปพาวยิงเข้าหัวเฟปพาวประมาณ4นัดนะครับแล้วตามด้วยดูสติ๊กแบบเข้าหัวจะๆเลยนะครับถึงจะเทคดาวเฟปพาวได้นะครับผม2 3 4นะครับแปมนะครับผมก็ตามนี้นะครับสำหรับเทคดาวตัวเฟปพาวนะครับหรือถ้าเราแบบมั่นใจจริงนะครับอยากไม่มีผีตัวเล็กอื่นโดยรอบๆเนี่ยเปิดด้วยดูมสติก่อนก็ได้นะผมเปิดด้วยดูมสติก่อนอันนี้พลาดอีกแล้วเปิดด้วยดูมสติก่อนนะผมก็ได้เช่นกันนะครับแต่เราต้องกะระยะให้ได้ประมาณหนึ่งนะผมว่าเราจะการันตีดูมสติดมหัวทีเดียว4นัดแน่นอนนะผมหนึ่งโอเคแล้วตามด้วย N2 นะครับแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะผมอันนี้ตั้งให้ดูอีกรอบนึงกะระยะห่างเข้าหัวไหมเข้าหัวหยุดพยายามนะครับพยายามแบบ A12 นี่ยิงให้มันโดนหัวทุกดอกจะดีมากนะผมดูมสติ๊กไม่จำเป็นต้องยิงโดนหัวก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเปิดด้วยดูมสติ๊กแล้วมันแล้วไฟเผายังไม่ตายนะครับพยายาม A12 นั้นยิงให้มันเข้าหัวก่อนที่เฟสพาวมันจะทุบพื้นเสร็จนะผมก่อนที่เฟสพาวมันจะแดงทุบพื้นเสร็จแล้วมันวิ่งใส่เรานะก็พยายามยิงให้มันโดนหัวนะผมก็ได้ทั้งสองแบบเลยไม่ว่าจะเปิดด้วย A หรือดูมสติกนะผมถ้าไม่แตกก็ดูมสติกก็ช่วยสตัมเบิลได้นะครับแล้วก็เอาสับไป A เทเวลซ้ำอีกรอบหนึ่งได้นะผมก็ตามนี้แต่ในสถานการณ์จริงนะครับในสถานการณ์จริงมันก็คงไม่เป็นอย่างนี้แบบว่าเป็นพาวเดินมาตัวเดียวโดดๆใช่ไหมแต่สถานการณ์จริงนะครับก็จะมีผีตัวเล็กอื่นรอบๆด้วยนะครับเราก็ต้องพยายามเคลียร์ผีตัวเล็กให้มันเคลียร์ก่อนนะผมก่อนที่เราจะเปิดตัวเฟสพาวนะครับพยายามนะพยายามอย่ายิงให้มันโดนตัวเฟสพาวนะครับผมตอนที่เราเคลียร์ตัวเล็กข้ออย่างนึงนะครับสิ่งที่ควรระวังนะครับตอนที่เราเล่นซัพพอร์ตคือยูซัพพอร์ตเนี่ยมันจะมีสกิลที่ชื่อว่าpresentation นะครับ presentation นี่คืออำนาจการทุทุลวงของปืนลูกซองด้วยวุฒิสายนี้นะครับด้วยวุฒิสายซัพพอร์ตนะพวกปืนลูกซองนี้จะมีอำนาจการทุทุลวงที่สูงนะครับก็อยู่ดีเวลาตอนที่เราเนี่ยเก็บตัวเล็กอยู่ดีๆเนี่ยมันทะลุไปโดนตัวใหญ่ให้มันเลทได้นะหรือพวกเฟสพาวได้นะให้มันแดงได้ก็ต้องระวังนิดนึงนะพยายามอย่าให้มันทะลุไปโดนตัวเฟสพาวนะครับผมนี่คือเบสิกของการเก็บตัวใหญ่นะครับด้วยวุฒิ A12 กับดูมสติกนะผมอ่ะเดี๋ยวลองบิวอุดอื่นมากนะครับเอาเป็นดูมสติกอัปเกรดอ่ะบวก1ไปเลยนะครับ M4 Combat Shotgun นะผมแล้วก็ Mag Shot นะครับจริงๆเท่าที่ผมเห็นนะครับผู้เล่นส่วนใหญ่ในเซิร์ฟนะครับเขาจะใช้ฟอร์ซแฟงกันนะครับไม่แปลกครับผมถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมนะครับมี DLC เป็นอาวุธฟอร์ซแฟงนะครับก็จะง่ายขึ้นมามากๆนะครับง่ายโคตรๆเลยนะครับในการช่วยเรื่องของการฟีดตัวใหญ่อย่างพวกสเค้กได้เฟสพาวก็ได้นะครับก็แนะนำนะครับทอดแฟงนะครับ DLC นะครับถ้าได้เล่นซัพพอร์ตก็ควรซื้อไว้ก็จะดีมากนะผมแต่เดี๋ยวผมขอเอา MC Combat Shotgun ก่อนนะผมเอาแบบไม่มี DLC ก่อนนะครับสมมติก็ได้เช่นกันนะครับมันจะเป็นMC Combat Shotgun หรือลูกซองหมองก็ได้เช่นกันนะครับยิงไปประมาณ 3-4 นัดนะครับดาเมจเท่า A12 เลยก็ว่าได้นะครับผม
เทียบเท่ากันเลยนะครับแต่ MC Combat จะแรงกว่า A12 ขึ้นมานิดนึงนะครับแรงขึ้นมาประมาณ4หน่วยนะครับนิดนึงเองนะครับผมก็ไม่ได้ต่างกันมากก็หลักการเดียวกันเลยนะครับ Incoming Flash Pound Keep it going โอ้เดี๋ยวผมกดคิวทำไมเนี่ยไอ้นี่เสียจังหวะกดปุ่มคิวโอเคเอาใหม่เปิดดูสติ๊กก็ได้นะครับผมนี่ฮะก็ตามนี้เลยนะโอเคถ้าเป็นฟอร์ดแฟงผมอยากจะแนะนำฟอร์ดแฟงอย่างหนึ่งนะครับผมเห็นคนยิงใส่ตัวเฟสทาวน์มันฟีดไม่ได้นะครับสาเหตุที่มันฟีดไม่ได้เพราะว่าดาเมจมันถึงนะครับดาเมจมันถึงพอที่จะทำให้เฟสทาวน์มันตัวแดงก่อนแทนที่จะฟีดมันได้นะผมอันนี้ผมเห็นหลายคนแบบยิงแบบยิงไปโดนหัวโดนจุดอ่อนมั่งแล้วมันก็แดงเลยนะครับก็ฟอร์ดแฟงนะครับพยายามยิงส่วนตรงพุงมันนะครับพยายามอย่ายิงไปโดนจุดอ่อนมันหรือว่าโดนหัวมันนะครับที่แบบว่าดาเมจมันถึงพอที่บอกว่าทำให้มันตัวแดงนะผมถ้าสมมติคุณยิงไปยังจุดอ่อนตรงหน้าอกเนี่ยมันจะแดงเลยนะผมมันจะไม่ฟรีให้นะครับนี่คือต้องระวังอีกนึงนะครับแนะนำให้ยิงส่วนที่แบบว่าไม่ใช่จุดอ่อนมันนะครับไม่ใช่หัวจุดอ่อนหรือว่าส่วนไหนก็ตามที่ว่าทำให้มันทิกเกอร์แดงง่ายๆนะครับแนะนำให้ยิงส่วนตรงพุงมันนะผมเนี่ยตรงพุงมันนะครับก็จะฟรีได้นะครับที่เห็นนะครับหรือยิงส่วนขาก็ได้นะครับยิงส่วนขาก็ได้นะครับส่วนขาส่วนพุงอย่างนั้นก็ได้นะผมเพราะว่าผมเห็นคุณชมหลายคนนะผมแพ้ฟอร์ดแฟงแล้วแบบอ้าวทำไมมันฟีดเฟสเผาไม่ได้ทำไมมันแดงเลยวะเพราะว่าดาเมจมันถึงนะครับดาเมจมันถึงที่แบบทำให้เฟสเผามันแดงได้นะครับก็พยายามอย่ายิงไปยังจุดอ่อนมันนะพวกจุดอ่อนหน้าอกหรือว่าหัวนะให้พยายามยิงพุงแล้วก็ยิงขามันอย่างนี้เป็นต้นนะผมโอเคก็ตามนี้นะผมสำหรับดูมสติ๊กนะครับโดยรวมทั้งหมดนะครับก็ดูมสติ๊กก็เบสิกอาวุธนะครับสำหรับการเก็บตัวใหญ่นะครับแนะนำคนมีไว้ก็ดีมากนะครับดีมากๆนะในการเก็บตัวใหญ่นะผมฟอร์ดแฟงก็เช่นกันนะผมอาวุธโอสุด OP ของประจำสายอาวุธซัพพอร์ตนะผมโอเคนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอาวุธชิ้นที่2นะครับที่ผมใช้เก็บตัวใหญ่ได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอาวุธชิ้นที่2นะครับที่ใช้เก็บตัวใหญ่ได้เช่นเดียวกันนะผมแบบเบสิกพื้นฐานบ้านๆเลยนะก็คืออาวุธที่มีชื่อว่า Double Barrel Boom Stick นะครับหรือว่าลูกซองแฝด2รูที่เราใช้กันเป็นแบบเบสิกพื้นฐานเลยนะครับอันนี้ก็ปืนนี้ก็ใช้เก็บตัวใหญ่ได้เช่นเดียวกันนะครับเหมือน Doom Stick เลยนะครับเพียงแต่ดาเมจมันจะไม่ถึงเท่า Doom Stick แบบว่ายิงแบบทีเดียวแล้วหัวสเค็กไปเลยนะครับแต่ Boom Stick นี้อาจจะยิงแบบหลายๆนัดหน่อยนะแต่ข้อดีของมันนะข้อดีของบูมสติ๊กที่แบบว่าดีกว่าดูมสติ๊กก็คืออย่างนึงเลยนะครับมันรีโหลดได้ไวกว่านะผมรีโหลดได้ไวกว่าดูมสติ๊กประมาณ 1-2 วิเลยนะครับ 2-3 วิเลยก็ว่าได้นะครับพอนี้เทียบแล้วใช้เทคนิคอลรีโหลดเหมือนกันนะครับบูมสติ๊กจะไวกว่านะครับแคนเซิลนี้โคตรไวเลยนะครับนี่เห็นเลยไวมากนี่แคนเซิลรีโหลดด้วยนะไวมากๆเลยตอนรีโหลดนะครับบวกกับเทคนิคอลรีโหลดด้วยนะครับแล้วก็จุดเด่นอย่างที่2เลยนะครับก็คือจำนวนลูกปลายนะครับใน Double Barrel เนี่ยจะมีจำนวนเยอะกว่าในตัวปืนของ Doom Stick นะครับผมก็เวลาสมมติในกรณีที่บอกว่าเราต้องใช้ซองแฝดนั้นเคลียร์ตัวเล็กก็จะจำนวนลูกปลายเนี่ยจะเยอะกว่าก็การันตีว่ามันจะโดนตัวแบบตัวเล็กๆที่อยู่รอบเยอะกว่าเช่นกันนะครับผมก็อย่างที่เห็นเลยนะแล้วดับเบิลบาร์เรลเนี่ยบางทีมันก็ใช้เก็บพวกฮักหรือไซเรนได้นะครับแบบว่าเป็นจังหวะที่แบบว่าฉุกเฉินจริงๆนะครับจังหวะฉุกเฉินที่แบบว่าเอ้ยโดนผีลุมอะไรเงี้ยเราก็ใช้ดับเบิลบาร์เรลเก็บได้แล้วแบบควบคู่กับรีโหลดไวด้วยนะก็จะไวเข้าไปอีกนะครับไม่เหมือนดูมสติ๊กนะครับดูมสติ๊กนี่ถ้าสมมุติว่าเอาไปใช้เก็บตัวเล็กหรือว่าพวกฮักไซเรนเนี่ยมันจะค่อนข้างเปลืองนะครับผมค่อนข้างเปลืองเลยนะครับแล้วมันก็ไม่คุ้มด้วยนะครับแต่ดับเบิลบาร์เรลนะครับผมถึงแม้ว่าดาเมจมันจะไม่เทียบเท่าดูมสติ๊กนะครับแต่ว่ามันใช้ได้หลายสถานการณ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบฉุกเฉินเคลียร์ตัวเล็กได้นะครับเคลียร์ตัวเล็กที่มันอยู่รอบๆได้อะไรอย่างนี้นะครับสมมติว่าปืนอาวุธหลักอาวุธอื่นนี่กระสุนในแมกกาซีนหมดนะครับก็ฝากดูมันบาเรลขึ้นมาใช้ฉุกเฉินได้นะครับผมแล้วผมว่ามันไม่เปลืองด้วยนะครับและอย่างนึงคือน้ำหนักมันน้อยด้วยนะครับน้ำหนักมันน้อยนะครับเริ่มต้นที่5ช่องนะครับ
นุ่มสติ๊กนี่มันลอกไป10ช่องเลยนะครับลอกไป10ช่องเลยคือคุณจะคอมโบกับอุดอื่นได้ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับถ้าเป็นดุมสติ๊กนี่ก็จะคอมโบได้มากสุดก็ A12 กับดุมสติ๊กแต่ก็อัปเกรดไม่ได้นะครับอัปเกรดอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นดับเบิ้ลบาเรลนะครับซองแฝดนะครับคุณสามารถที่จะอัปเกรด A12 ได้นะคุณสามารถที่จะซื้อวุฒิอื่นมาสำรองแบบว่าเพิ่มได้นะเช่นบัคช็อตเป็นต้นนะผมครับแบบนี้กันนะมันก็จะดีในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ความแบบคล่องตัวนะผมทีนี้นะครับการเช็คดาวตัวใหญ่นะครับด้วยดับเบิ้ลบาเรลบูมสติ๊กนะผมมันก็จะไม่เหมือนดูมสติ๊กอยู่แล้วอย่างนึงในเรื่องของดาเมจนะผมแต่ในเรื่องของความไวอันนี้ผมการันตีแน่นอนนะครับแล้วก็มันสนุกแน่นอนนะครับที่ได้ใช้มันนะผมแนะนำนะครับดับเบิ้ลเบลนะครับควรอัปเกรดบวก2ก็พอแล้วนะผมไม่จะเป็นต้องเป็นขั้น3นะครับเพราะว่าขั้น3นี้ผมเทียบดาเมจแล้วมันก็เยอะขึ้นมาแค่นิดนึงเองนะผมนิดนึงเองนะครับมันก็เก็บตัวใหญ่ได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องอัปเกรดเป็นขั้น3นะเอาเป็นขั้น2ก็พอแล้วนะครับขั้น2นี่คือเก็บตัวใหญ่กับสเค้กได้สบายๆนะครับพอตัวนะผมและควรจะมีอาวุธแบบคอมโบอื่นด้วยนะครับอ่ะผมเป็น A12 อัปเกรดบวก1ไปเลยนะผมแล้วก็บัคช็อตหรือจะเป็นอาวุธอื่นอย่างเช่นปืนหมอ M4 Combat อะไรอย่างงี้ก็ได้เช่นกันนะครับสามารถคอมโบที่จะคอมโบได้หลายอาวุธมากๆนะผมฟอสแฟงนะครับอันนี้ไม่เอาแล้วกันนะฟอสแฟงมันง่ายอย่างที่ผมบอกไปนะครับง่ายเอาเป็นที่ไม่ใช่ฟอสแฟงอย่างเช่นบัสเวอร์นะครับอะไรอย่างงี้บัคช็อตจะเล่นบิลอื่นๆขำๆก็ฟาร์มาร์ทอะไรอย่างงี้นะผมจะหลายอาวุธมากในที่ผมเอาเป็น A12 เหมือนเดิมแล้วกันนะครับอัปเกรดไปอีก1ขั้นนะผมบัคช็อตสำรองด้วยแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราเริ่มต้นกันที่ตัวสเค้กก่อนแล้วกันนะครับเริ่มต้นกันที่ตัวสเค้กก่อนแล้วกันนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับหลักการเหมือนเดิมเลยก็คือเราไปแบสใส่มันเหมือนเดิมเลยเหมือนกับที่ผมทำในปืนดูมสติ๊กเหมือนกันเลยนะครับแบสนะผมแล้วจ่อเข้าหัวนะผมเข้าหัว2ครั้งเองนะ2ครั้งเข้าหัวนะครับยามันลูกปลายต้องเข้าหัวเต็มๆด้วยนะผมก็จะสามารถเก็บได้นะครับด้วยลูกซองแฝดดับเบิ้ลบาเรลบูมสติ๊กนะครับแค่เพียง4นัดเท่านั้นนะครับ4นัดหรือว่า2ครั้งเข้าหัวนะผมก็ตามนี้เลยนะผมหรือจะแบบถ้าแอดวานซ์อย่างที่ถ้าแบบแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างที่ผมทำในช่วงดูมสติ๊กให้ดูนะครับก็คือเราไม่ต้องแบดก็ได้นะครับมันก็จะติดสตัมเบิ้ลเหมือนกันเลยนะแค่หาจังหวะแอนิเมชันโจมตีให้มันดีๆครับหาจังหวะช่วงแอนิเมชันการโจมตีที่แบบว่ามันเปิดฮิตบ็อกหัวมันนะครับแล้วเราก็จ่อด้วยดับเบิ้ลบาเรลได้เหมือนกันนะครับผม1 2นัดเข้าหัวนะครับอันนี้คือแอดแบบแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ลูกปลายต้องเข้าหัวเต็มๆด้วยนะครับคือถ้าไม่เข้าหัวเต็มๆก็จะไปแบบเป็นแบบเหมือนเมื่อกี้นะครับยิงไป3 4ครั้งเลยนะครับเปลืองกระสุนนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าการันตีจริงก็แบดก่อนนะครับแล้วก็จ่อหัวนะครับผมแล้วก็แบดอีกทีนึงนะครับแล้วก็จ่อหัวอีกทีนึงนะครับแบบนี้เลยนะครับผมก็นี่คือดับเบิ้ลบาเรลนี่คือจะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับมันจะไม่เหมือนดุมสติ๊กนะครับก็คือผมพูดง่ายๆคือมันก็จะยากหน่อยนะครับถ้าไม่ได้ใช้ดุมสติ๊กนะครับเพราะดุมสติ๊กมันก็คราวเดียวมันคือมันไปเลยนะครับผมแต่ดับเบิ้ลบาเรลนี่ก็ต้องย้ำไปอีกรอบนึงนะครับย้ำไป2ครั้งเลยนะครับผมแต่ก็จะดีเรื่องของเพิ่มช่องจำนวนช่องใส่วุฒิได้เพิ่มนะครับต่อใช้วุฒิแบบซื้อวุฒิหรือได้เพิ่มขึ้นมานะครับนี่ข้อดีของมันนะครับต่อมาในตัวเฟสพาวบ้างนะครับในตัวเฟสพาวนะครับก็หลักการก็เหมือนดูมสติ๊กที่ผมบอกไปเลยนะครับในช่วงต้นคลิปนะครับก็จะเปิดด้วย A12 ก็ได้จะเปิดด้วยดับเบิ้ลบาเรลก่อนก็ได้เช่นกันนะครับผมอ่ะในนี้ผมเปิดด้วย A12 ก่อนนะครับผมประมาณ4นัดนะครับผมอ่ะอีกรอบนึงนะครับผมยังไงดับเบิ้ลบาเรลนะครับมันการันตีเราต้องยิงเป็นจำนวน2ครั้งแน่นอนนะครับก็คือ4นัดนะครับยิงแบบทีเดียว2ครั้งการันตีแน่นอนนะครับแล้วต้องเข้าหัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเผื่อไว้หน่อยนะครับเผื่อไว้หน่อยเผื่อหน่อยว่าเราจะโดนดาเมจด้วยดับเบิ้ลบาเรลนะครับโอเคเดี๋ยวใหม่รอบนึงนะครับจริง
จริงๆมันต้องสตัมเบิลนะมันต้องสตัมเบิลตอนที่มันเลทด้วยนะครับมาดูอีกรอบนึง2 3 4นะครับแดงแล้วรอรับรักษายะหายนิดนึงครับหาจังหวะสตัมเบิลมันตอนสตัมเบิลนะครับตอนที่มันเซอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับอย่าไปกลัวมันนะครับอย่าไปกลัวมันเราเอาซองแฟตที่เรารีโหลดเซเนี่ยจ่อเข้าหัวมันเลยนะครับเดินไปจ่อมันเลยนะครับพอเมื่อกี้แอนิเมชั่นสตัมเบิลเฟสพาวเมื่อกี้เนี่ยนานอยู่นะนานพอที่แบบนานพอที่เราจะเดินไปจ่อหัวมันได้นะครับแต่นี่มันเสี่ยงนิดนึงนะครับเสี่ยงนิดนึงเรื่องของดับเบิลบาเรลนะครับดับเบิลบาเรลจะเสี่ยงนิดนึงนะครับในเรื่องของการเทคดาวตัวใหญ่เฟสพาวนะครับอันนี้ก็ต้องเรามาเป็นพิเศษด้วยนะครับผมBoth barrels for you. โอเคนะครับหรือจะเปิดด้วยหรือจะเปิดด้วยดับเบิลบาเรลก็ได้นะครับเปิดก่อนก็จะสตัมเบิลก่อนนะครับผมในจังหวะที่มันสตัมเบิลนะครับจ่อเข้าหัวไปเลยนะครับผมจ่อเข้าหัวไปเลยนะครับผมอันนี้จะต้องแอดวานซ์นิดนึงนะครับเพราะเมื่อกี้ผมโดนตีไปด้วยนะจะต้องแอดวานซ์นิดนึงนะครับจะยิงด้วยลูกซองแฝดต่อเนื่องไปนัดไปอีกครั้งที่3ก็ได้หรือว่าจะควักเอง1 2ขึ้นมาหรือยิงต่อเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเอาแบบสัญชาตญาณตัวเองก่อนนะครับก็คือซองแฟดแม่งเลย3นัดนะผมสตัมเบิลตอนมันแดงทุบพื้นแล้วก็กาดเข้าไปเลยอันนี้ไม่โดนเอาใหม่อีกรอบนึงนะครับประมาณ3นัดนะผมทำไมเมื่อกี้ไม่โดนหัวนะครับหลักๆคือ3นัดคือด้วยลูกซองแฟดดับเบิลบาเรลอัพเกรดขั้น2เนี่ยผมเพิ่งพาคือไปนะครับอันนี้ไม่โดนหัวนะครับโอเคแล้วก็อย่างนึงในเรื่องของดับเบิลบาเรลบูมสติ๊กกับดูมสติ๊กนะครับนั่นก็คือสมมติเราไม่ชัวร์นะครับเราไม่ชัวร์ว่ามันจะสตัมเบิลไหมนะครับตอนที่เฟสพาวมันแดงใส่เรานะครับพยายามโดดยิงแล้วถอยหลังนะหาจังหวะโดดยิงแล้วถอยหลังให้มันเข้าหัวนะครับผมอย่างที่ผมทำเมื่อกี้นี้นะครับใหม่สมมติเฟสพาวมันแดงนะครับผมเราไม่ชัวร์ว่าเอ้ยมันไม่สตัมเบิลเลยเราโดดถอยหลังไปก่อนนะพยายามให้เราแบบรักษาระยะห่างมันให้มันไกลที่สุดนะผมก็นี่คือเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงรู้กันอยู่แล้วล่ะนะเรื่องของซองแฟดมันมีในเรื่องของแรงดีดตัวถอยหลังนะได้ไกลถึง5เมตรเลยนะครับทั้งดูมสติ๊กแล้วก็บูมสติ๊กนะสามารถโดดถอยหลังแล้วยิงแบบยิงกระสุนออกทีเดียวก็โดดถอยหลังไปยังด้านหลังได้นะครับถึง5เมตรเลยนะครับดูมสติ๊กก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับใช้หลักการนี้ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคเอาใหม่นะครับสตัมเบิล1 2ขึ้นมาเลยแล้วโดดยิงถอยหลังนะครับรักษาระยะห่างมันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมเอาใหม่อีกรอบนึงติ๊กเหยียบ2เหยียบ3โดดไม่ตายโดดถอยหลังอีกนะผมก็ตามนี้เลยนะถ้าไม่ตายก็พยายามยิงโดดถอยหลังตอนมันเลทใส่เรานะครับก็ตามนี้นะครับโอเคต่อมาจะเป็นซองแฝดตามด้วย N2 นะครับผมทีม2พยายามยิงโดนให้มันโดนหัวทุกนัดนะครับเรามี A12 บวก1เราไม่ต้องกลัวนะครับดาเมจมันถึงอยู่แล้วนะครับถึงพอที่แบบก่อนที่เฟพาวจะแดงแล้ววิ่งใส่เรานะครับถ้าสมมติว่าเรายิงปืน A12 โดนหัวทุกนัดนะครับยังไงเราก็ไปโดนดาเมจอยู่แล้วนะครับอันนี้คือสบายใจได้อย่างนึงเลยนะครับหรือจะเก็บเฟสพาวด้วย A12 แบบเพียวก็ได้นะครับผมเพียวก็ได้แต่ต้องโดนหัวนัดซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวสเค็กด้วยนะผมก็ไม่แนะนำให้ใช้แบบยิง A12 แบบเพียวสักเท่าไหร่นะครับแนะนำให้เปิดด้วยดับเบิลบาเรลแล้วตามด้วย A12 จะดีกว่านะครับแต่มันก็เก็บได้เช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับแต่คือมันจะเปลืองกระสุน A12 หน่อยนะครับถ้า A12 เราใช้บ่อยในเกมมากเกินไปนะครับกระสุนจะหมดง่ายนะครับอันนี้ผมลองมาแล้วใช้แต่ A12 ล้วนเลยก็จะหมดง่ายนะครับควรจะพยายามใช้อาวุธอื่นบ้างนะครับก็ตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็ในส่วนของการสอนเทคนิคเทคดาวตัวใหญ่นะครับด้วย
สายที่ซัพพอร์ตนะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมนี่ผมทำให้ดูรอบหนึ่งนะเปิดด้วยเอง2แล้วก็ตามด้วยดูมันเบลนะครับโดดถอยหลังนะก็ตามนี้เลยนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะฝึกทีนี้กันดูนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกคนนะไม่มากก็น้อยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับในคลิป25วินสตีนะครับกับสายคลิปซัพพอร์ตนะผมเดี๋ยวมาในเร็วนี้เลยนะผมเดี๋ยวรอเรนเดอร์คลิปก่อนนะครับก็นี่คือมาสอนทิกเฉยๆนะครับผมอยากทำมานานแล้วนะผมโอเคนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูด้วยนะครับขอมาจริงๆนะผมแล้วก็เจอกันนะในคลิป25วินสตีของสายคลิปซัพพอร์ตนะคลิปหน้านะผมโอเคแล้วเจอกันนะผม